สวัสดีครับพบกับช anel ของ Super Hero IO ฮะวันนี้ก็จะมาตอบโจทย์น้องๆเช่นเคยนะครับหลายๆท่านที่เป็นมือใหม่นะฮะที่ก็สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับเจ้ากีตาร์นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้กีตาร์ราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกๆค่อนข้างจะมีเยอะแล้วก็มีหลายรีวิวที่ทำให้น้องสงสัยว่ากีตาร์เสียงมันดีจริงหรือเปล่าประมาณนั้นนะฮะก็อันนี้ต้องตอบในฐานะของคนที่เล่นกีตาร์ในระดับหนึ่งนะครับผมก็ไม่ใช่ฝีมือมากมายนะฮะแต่ว่าเรื่องการบันทึกเสียงเรื่องอะไรก็พอที่จะเรียนรู้บ้างนะครับนี่สำหรับตอบโจทย์น้องมือใหม่นะที่อยากบอกว่าผมจะซื้อกีตาร์แบบราคาแบบหลักพันประมาณนี้แต่มาเล่นมันจะดีไหมประมาณนั้นนะฮะก็ต้องบอกว่ายุคสมัยใหม่นี้นะฮะก็วิธีการบันทึกเสียงก็ค่อนข้างที่จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะแล้วก็ตัวโปรแกรมที่ใช้ร่วมกับการบันทึกเสียงก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเป็นการจำลองตู้แอมป์จำลองเสียงเอฟเฟกต์จำลองอะไรต่างๆที่อยู่ในคอมพิวเตอร์มันก็เลยทำให้เราไม่สามารถทราบได้จริงๆว่าเสียงของเจ้าตัวกีตาร์ที่เราได้ยินมาในคลิปวิดีโอต่างๆนะฮะเสียงมันต่างกันแค่ไหนหรือว่ายังไงถ้าบอกว่ากีตาร์ราคามันถูกๆมากๆกับกีตาร์ที่มันแพงๆหมายว่าแพงขึ้นมาแบบค่อนข้างที่จะห่างกันเยอะพอสมควรเช่นตอนนี้ผมมีกีตาร์อยู่3ตัวนะที่จะมาลองก็ตัวแรกก็เป็นกีตาร์ประกอบของผมเองนะฮะกีตาร์ประกอบตัวนี้ประกอบขึ้นมาเองนะฮะเป็นทรงเทเลตัวนี้ก็งบประมาณก็ที่ซื้อมาก็ 1,900 นะฮะ 1,900 กว่าบาทตัวนี้ปิกอัพอะไรไม่ได้เปลี่ยนนะชุดวงจรอะไรเหมือนเดิมเปลี่ยนแค่ชุดหย่องเพื่อจะได้ตั้งให้มันง่ายขึ้นแล้วก็เปลี่ยนคอนะฮะเป็นคอเพื่อเล่นง่ายขึ้นแล้วก็ลูกบิดนะประมาณนี้นะตัวนี้คือ1,900นะครับ1,970กว่าบาทเนี่ยตัวนี้ประกอบเองทำสีเองแล้วก็มาตัวนี้เป็น Squire ที่ผมชอบใช้ประจำนะฮะคือไม่ค่อยหยิบกีตาร์ที่แพงมาเล่นเท่าไหร่ก็จะหยิบตัว Squire นี่บ่อยมากฮะแต่ว่าก็โมดิฟายทั้งเป็นซิงเกิลคอยล์หมดแล้วตัวเก่าเขาเป็นฮัมเบอร์เกอร์ตัวหลังนะฮะตัวนี้ก็ 4,000 กว่าบาทนะฮะตัวนี้ 4,000 เมื่อกี้ 1,900 เป็นกีตาร์ประกอบนะฮะเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันเรื่องความแตกต่างเรื่องก็รูปทรงกีตาร์ด้วยเดี๋ยวพอเราจะมาเล่นกับโปรแกรมกันนะฮะโปรแกรมที่ใช้จำลองเสียงต่างๆนั่นเองเดี๋ยวจำลองเสียงกีตาร์เอาทั้ง2อย่างเสียงคลีนกับเสียงแตกก็พออ่ะประมาณนี้อีกนี่ตัวสุดท้ายเป็น PISSD Anniversary นะฮะ35ปีของบอริสมิธนั่นเองสีนี้ตัวนี้ก็ 30,000 กว่าบาทนะฮะราคาค่อนข้างจะโดดจาก2ตัวที่แล้วมากมายนะฮะตัวนั้นก็แค่หลักพันตัวนี้ก็หมื่นไปเยอะเหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองเสียงกันดูว่ามันแตกต่างกันไหมนะฮะถ้าเราใช้ตัวโปรแกรมบันทึกเสียงนี่เองนะฮะก็คือผ่านพวกเอฟเฟกต์พวกเสียงจำลองตู้แอมพวกอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราจะทำเสียง2เสียงคลีนกับเสียงแบบสไตล์แบบเสียงแตกเยอะๆหน่อยนะเดี๋ยวมาฟังดูว่าไอ้เจ้า3ตัวเนี้ยคนละทรงด้วยปิกอัพไม่เหมือนกันด้วยมันจะได้เสียงดีไหมประมาณนะความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนประมาณนะฮะอันนี้ผมจะพยายามที่จะไม่ปรับให้มันใกล้เคียงกันแต่จริงๆมันปรับได้นะครับปรับให้เหมือนกันเป๊ะเองได้เลยอันนี้ก็ใช้วิจารณญาณเอาแล้วกันนะครับสำหรับน้องๆที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับกีตาร์ที่มันราคาที่มันแบบต่ำหน่อยแต่ดูในคลิปเสียงดีมากๆเลยแต่ว่าทำไมถ้าเกิดซื้อมาแล้วบางคนก็อาจจะผิดหวังนิดนึงว่าเอ๊ะทำไมเสียงมันไม่ดีอย่างที่เขารีวิวนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูกันในโปรแกรมก็แล้วกันว่าผมใช้ตัวโปรแกรมก็เป็นพวกกีตาร์ลิกอะไรอย่างนี้แหละกีตาร์ลิกหรือเป็นพวกแอมปิทูบหรือว่าเป็นโอ้เยอะแยะมากมายครับที่เป็นจำลองเสียงตอนนี้เดี๋ยวก็ฟังเสียงดูก็แล้วกันพร้อมที่ผมเล่นเดี๋ยวก็อันนี้ใช้กีตาร์ลิกก็แล้วกันนะง่ายๆกีตาร์ลิกก็คนส่วนใหญ่นิยมใช้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันแล้วว่าเสียงมันแตกต่างแค่ไหนนะฮะไปเลยครับThank you.
ก็จบไปแล้วนะฮะสำหรับน้องๆมือใหม่คงจะได้คำตอบสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ลองใช้วิจารณญาณดูแล้วกันนะครับสำหรับการฟังหรือว่าการดูในตามสื่อต่างๆนะครับว่าถ้าเราไม่ได้ไปลองเล่นเองก็อาจจะมีอะไรมากมายที่มากกว่าที่เราจะได้ลองใช้ได้ลองทำเองประมาณนั้นนะมากกว่านะฮะแต่ถ้าบอกว่ามีรีวิวมีอะไรอย่างนี้ก็วิจารณญาณเอาเองแล้วก็แล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลากันไปก่อนนะครับสำหรับใครยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมครับสวัสดีครับลาไปก่อนครับไปแล้วครับ